ร็จเรียบร้อยก็เก็บกระดาษคำตอบไว้ในตู้เซฟวันอาทิตย์มีการสอบสัมภาษณ์การประมวลผลในวันนั้นมีข้อทักท้วงจากผู้เข้าสอบว่ามีข้อสอบอยู่ข้อหนึ่งเฉลยผิดคือข้อที่32ส่วนคณะกรรมการประมวลผลและคณะกรรมการในการจัดสอบก็มาพิจารณาพร้อมกันว่าเราจะตรวจสอบในส่วนที่มีข้อทักท้วงไหมปรากฏว่าเกิดกระบวนการพิมพ์ข้อสอบคือข้องอต้องตอบ50แต่ส่วนคณะกรรมการพิมพ์ตกไปเลข0หายไปมีแต่เลข5จริงๆข้องอถูกความเห็นคณะกรรมการก็ยกผลประโยชน์ให้ผู้เข้าสอบไปปรากฏว่าเขาเฉลยผิดข้อคือข้อกอเป็นข้อสงสัยในส่วนคณะกรรมการและตัวผมเองว่ามีข้อผิดอีกไหมแต่เราต้องตรวจกระดาษคำตอบให้แล้วเสร็จก่อนตรงนั้นเราต้องเดินตามกระบวนการที่เราได้วางแผนไว้แล้วตรวจกระดาษคำตอบส่งในส่วนผลการตรวจให้คณะกรรมการประมวลผลเพื่อนำผลการสอบทั้งภาคกภาคขและภาคคประมวลผลต่อไปไม่มีเวลามานั่งคิดวิเคราะห์หรือมาทวนชุดข้อสอบที่เฉลยผิดเพราะมันผิดแค่ข้อเดียวชื่อน้องเบนไปไหนประโยงพอคณะกรรมการประมวลผลเสร็จก็ปริ้นออกมาในส่วนของคะแนนมีทั้งคนผ่านและไม่ผ่านจะบอกว่าเรื่องเริ่มจากมีคนร้องเรียนเลยตรวจสอบใหม่ทั้งหมดปรากฏว่าคะแนนน้องเบนต่ำกว่าเขาประโยงใช่ครับคะแนนน้องเบนได้เท่าไหร่น้องปิยะได้เท่าไหร่ประโยงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เขาต้องมาทำบันทึกขอดูคะแนนเองจะให้ไปหารัฐมนตรีใช่ไหมประโยงไม่ใช่อย่างนั้นความหมายคือข้อมูลคะแนนอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียบเขากำหนดไว้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้เจ้าตัวเท่านั้นมาขอดูบันทึกคะแนนส่วนตนแล้วเขาจะเอาไปประกาศให้คนอื่นรู้ก็แล้วแต่เขาเขตไม่มีอำนาจประกาศให้สาธารณชนทราบทั่วไปได้ไม่งั้นเขาฟ้องผมตายสิครับมีกฎข้อไหนที่ให้เจ้าพนักงานนสพท.โทรไปหาเขาโทรไปขอเจรจาให้ลบโพสต์เป็นกฎข้อไหนของสพท.หรือเปล่าประโยงไม่ใช่ตรงนั้นแสดงว่าเขาเสลอทำเองเหรอครับประโยงไม่ใช่ใช่ความเข้าใจคือตอนนั้นเราจะประสานน้องเขากรณีที่เกิดขึ้นตรงนี้อยากให้น้องเข้ามาตรวจสอบดูคะแนนก่อนการประกาศรอบแรกเกิดจากความบกพร่องของส่วนเจ้าหน้าที่ที่เขาทำประกาศลำดับน้องลำดับที่สอบอยู่ก่อนคนที่สอบได้ลำดับที่หนึ่งจริงตัวจริงคือคนอยู่ข้างล่างน้องอยู่ข้างบนทีนี้ส่วนคณะกรรมการที่เขาทำประกาศเขาไปดูระดับก่อนนั้นเลยเป็นชื่อน้องเขาที่ประกาศครั้งแรกเลยทำให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในเรื่องการทำจัดประกาศในครั้งแรกการสอบแบบนี้มีสอบหลายครั้งแล้วประโยงพนักงานราชการยังไม่เคยสอบเราไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ด็อกเตอร์พัฒนะเขาเป็นสำนักงานตั้งใหม่เขาก็เลยเพิ่งสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ผิดพลาดประโยงจริงๆขั้นตอนกระบวนการทุกขั้นตอนเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนมีส่วนต้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวดมีบันทึกเรื่องการดำเนินการแต่ละขั้นตอนละเอียดชัดเจนไม่ว่าออกข้อสอบจนถึงตรวจคำตอบรณรงค์ที่ท่านบอกว่าไปทำเรื่องก่อนมีการตรวจและพบกว่าออกประกาศรอบแรกพลาดมีใครเตือนหรือแจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตรวจใหม่เหรอครับประโยงกรณีนี้มีผู้ทักท้วงจากผู้เข้าสอบทั้งโทรมาในเขตพื้นที่การศึกษาทักท้วง Facebook ของเขตพื้นที่การศึกษาและเว็บไซต์ตรงนี้ทางนิติกรและเจ้าหน้าที่ก็มานำเรียนผมเสนอว่าเราจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนข้อสอบและเฉลยดูไหมในการตรวจครั้งแรกเราพบว่ามีการเฉลยผิดจริงรณรงค์ทำไมตอนไปขอดูกระดาษคำตอบต้องไปยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตอนสอบใหม่ต้องตรวจข้อสอบทั้งหมดแค่ส่ง Facebook หรือโทรไปก็ได้แล้วเหรอครับประโยง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็อย่างที่พูดไปเป็นเรื่องพรบ.ข้อมูลข่าวสารเขาต้องขอดูได้เฉพาะคะแนนตัวเองเท่านั้นไม่สามารถดูคะแนนคนอื่นได้แต่ส่วนที่เขาทักท้วงมาเรารับไว้พิจารณาทบทวนเรื่องการดำเนินการออกข้อสอบที่อาจผิดพลาดเคลื่อนหรือข้อสอบที่ไม่มีเฉลยหรือไม่มีข้อถูกหรือเฉลยผิดก็แล้วแต่ตรงนั้นมีผู้ทักท้วงมาค่อนข้างเยอะเราถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการออกข้อสอบหรือกระดาษคำถามใหม่และในส่วนเฉลยใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงทำให้พบว่ามีข้อผิดพลาดจริงๆที่เราเฉลยผิดไปน้องเบนนะวันนี้สรุปน้องสอบผ่านหรือไม่ผ่านประโยงหลังตรวจสอบส่วนข้อสอบและเฉลยมีความผิดพลาดคณะกรรมการเลยเสนอลงความเห็นว่าควรตรวจกระดาษคำตอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อตรวจใหม่ประมวลผลใหม่ประกาศใหม่เราถึงเพิ่งรู้ว่าน้องเบนมีคะแนนไม่ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตัวน้องปิยะเขาผ่านติด1 ใน 10ไหมประโยงน้องปิยะเขาได้คะแนนที่1มาตั้งแต่เราตรวจกระดาษคำตอบประมวลผลครั้งแรกแล้วถ้ามีประเด็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตหมายความว่าคนได้อันดับ1อาจโดนคนไม่ติดตำแหน่งขึ้นมาแทนได้ใช่ไหมประโยงก็นี่แหละทำให้เราได้ตรวจในส่วนกระดาษคำตอบใหม่มีการประมวลผลใหม่อีกครั้งมีคนสอบผ่านเพิ่มขึ้นและน้องเขาคนนี้จริงๆเขาสอบได้ที่1ตั้งแต่แรกอยู่แล้วน้องเบนลำดับที่เข้าสอบอยู่ก่อนน้องปิยะอยู่ลำดับติดกันแต่เจ้าหน้าที่เขาไปดูในส่วนผู้ทำการสอบผิดพลาดเคลื่อนไปเขาถึงได้หยิบคนนั้นมาทำประกาศในการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบในลำดับที่1คนแรกรณรงค์มีการเซ็นชื่อกำกับของผู้เข้าสอบแต่ละคนไว้มันจะสลับกันได้ยังไงประโยงกระดาษคำตอบเราไม่ได้ไปแตะเลยแต่เราพูดในเรื่องเวลาประมวลผลแล้วสรุปตรงนี้กำหนดได้ว่าผู้ต้องผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า60%ภาคขอผ่านก็ไปดูภาคคอสัมภาษณ์ผ่านไหมเราถึงมารวมคะแนนในส่วนของคนที่ผ่านจัดเรียงลำดับในแต่ละวิชาเอกต่อไปนี่คือกระบวนการที่เราได้ดำเนินการพอจัดคะแนนที่ประมวลผลคณะกรรมการประมวลผลรวมทั้งคนที่ผ่านและไม่ผ่านอยู่ในบัญชีเดียวกันทำให้ส่วนเจ้าหน้าที่เอารายชื่อมาประกาศไปหยิบรายชื่อคนไม่ผ่านที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ตอนนี้จะทำยังไงกับน้องเบนประโยงวันนั้นผมก็ไม่ได้นิ่งดูดายตอนเช้าปปช.สระแก้วลงพื้นที่สืบสวนข้อเท็จจริงผมอยู่ให้ข้อมูลพร้อมหลักฐานทุกอย่างพร้อมกระดาษคำตอบผู้สอบผ่านทั้งหมดให้คณะกรรมการปปช.ไปตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ถือว่าได้เข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบหลักฐานที่ส่งไปก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะทุกอย่างปิดจบในสภธ.สระแก้วจะถูกเปลี่ยนแปลงลบข้อมูลทำเพิ่มได้ไหมประโยงการตรวจกระดาษครั้งแรกเป็นการยืนยันในการตรวจกระดาษคำตอบในครั้งที่2คนได้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือได้เท่าเดิมไม่มีใครแก้กระดาษคำตอบได้แน่นอนใครเป็นคนตรวจประโยงคณะกรรมการตรวจข้อสอบและประเมินผลของใครประโยงเขตพื้นที่ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาก็คือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วจะรู้แค่ในสระแก้วประโยงมันเป็นอำนาจหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการอยู่แล้วเห็นดีไม่ดีก็อยู่ที่พื้นที่การศึกษาสระแก้วประโยงอย่างที่นำเรียนเราหาข้อบกพร่องผิดพลาดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่เขาสอบได้จริงๆแล้วคิดจะคืนความเป็นธรรมให้น้องคนนี้ไหมคำขอโทษก็ยังไม่ได้ยินท่านผู้อำนวยการพูดเลยสภธ.พื้นที่การศึกษาสระแก้วกำลังทำลายชีวิตคนคนหนึ่งอยู่นะประโยงคุณกรรชัยยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ผมขอโทษน้องเขาเลยผ ผมอยากพูดกับน้องตั้งแต่วันเกิดประเด็นแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมติดต่อน้องไม่ได้น้องไม่รับสายรณรงค์ก็ท่านเล่นให้เจ้าหน้าที่โทรมาให้น้องลบโพสต์ท่านคิดว่าประชาชนจะคิดยังไงประโยคที่บอกว่าให้ประสานน้องในการทำความเข้าใจมีอะไรให้เข้ามาคุยกันน้องไม่เข้าใจตรงไหนในส่วนคะแนนน้องเข้ามาดูได้แต่ถ้าน้องไปโพสต์แสดงความคิดเห็นก็ไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาจะรับผิดชอบยังไงกับชีวิตน้องเบนประโยคผมได้ลงไปที่บ้านของน้องเจอญาติพี่น้องทางผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมเราพูดคุยหารือและหาทางออกร่วมกันประเด็นเราต้องดูและเยียวยาน้องเขาถ้าโรงเรียนมีอัตราจ้างที่ว่างใช้เงินนอกงบประมาณเงินบริจาคหรือเงินอะไรต่างๆที่สามารถเอามาดำเนินการจ้างน้องในเบื้องต้นก่อนก็ให้โรงเรียนได้ดูแลเยียวยาแต่ส่วนโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ผมมีนโยบายพัฒนาทุกโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศอยู่แล้วก็ต้องสนับสนุนโรงเรียนเรื่องงบประมาณในการไปพัฒนาโรงเรียนไปพัฒนาคุณภาพเด็กน้องอยากได้อะไรเบนที่ว่าจะเอาเงินบริจาคมาช่วยจ้างหนูหนูจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะจ้างหนูยาวถึงปีหรือจ้างหนูจนถึงสอบบรรจุได้ประโยคก่อนอื่นผู้อำนวยการต้องขอโทษด้วยตรงนี้ผู้อำนวยการก็พยายามติดต่อสื่อสารกับน้องอยู่อยากทำความเข้าใจและอยากขอโทษด้วยตรงนี้เป็นความบกพร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเราจริงๆเราอาจตรวจสอบคัดกรองแต่อาจเกิดข้อผิดพลาดอย่างที่เราได้ประกาศคลาดเคลื่อนไปส่วนโรงเรียนแนวทางในการดูแลเยียวยายังไงก็แล้วแต่สังคมทุกวันนี้เขาเห็นอกเห็นใจน้องทั้งหมดเราเชื่อมั่นว่าโรงเรียนต้องช่วยกันระดมทุนเพื่อส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์น้องเบนก็เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแม้การสอบครั้งนี้ไม่ใช่เครื่องมือชี้วัดว่าน้องเก่งหรือไม่เก่งผู้อำนวยการจะไม่พูดถึงเรื่องคะแนนแต่เชื่อมั่นในศักยภาพความรู้และประสบการณ์น้องส่วนของโรงเรียนได้ไปทำความเข้าใจจะมีส่วนที่ต้องได้ไปส่งเสริมสนับสนุนระดมทุนเพื่อพัฒนาเรื่องศักยภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศรณรงค์ตกลงผมต้องบริจาคเงินให้น้องเป็นค่าเงินเดือนครูเบนใช่ไหมประโยคไม่ใช่ลักษณะบริจาคโดยตรงทั้งหมดเราไปพัฒนาผู้เรียนสื่อการเรียนการสอนพัฒนาการเสริมสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนดร.พัฒนะประโยคตอบให้ตรงคำถามไม่ต้องพูดยาวเรื่องระดมทุนพอแล้วคำขอโทษสามารถพูดได้ทุกเมื่อไม่ต้องรอโอกาสรณรงค์ตกลงสพฐ.จังหวัดสามารถชี้นำให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นอัตราจ้างโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำไมเสนออันนี้มาให้น้องทั้งที่ทำไม่ถูกต้องคนสอบไม่ได้เขาก็ต้องตั้งคำถามยิ่งตอบแบบนี้ไม่ตอบเลยดีกว่าฟังไม่รู้เรื่องท่านฟังแล้วรู้สึกยังไงท่านฟังแล้วสายหน้าตลอดดร.พัฒนะอย่างที่นำเรียนว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกอย่างถ้าเป็นการดำเนินการที่ผิดพลาดโดยจงใจหรือเจตนาของผู้อำนวยการเขตคณะกรรมการเราก็จะลงโทษและเยียวยาน้องด้วยแต่ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนจริงๆก็ว่ากันไปตามนี้ท่านอธิการสพฐ.ท่านก็ฝากมาว่าให้การตามนี้รณรงค์เฟสแรกถ้าน้องสอบไม่ผ่านแต่ชื่อประกาศแล้วมีคนเซ็นปั๊มตราราชการแล้วยังไงก็ต้องเยียวยาแต่จะเยียวยายังไงไม่รู้อีกเฟสถ้าผลสอบออกมาน้องได้อันดับหนึ่งน้องก็ต้องได้กลับเข้าไปทำงานซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนน้องก็ต้องได้รับการเยียวยาดร.พัฒนะใช่ครับธงของน้องๆต้องการรู้ข้อเท็จจริงเท่านั้นน้องยอมรับได้หมดขอแค่ข้อเท็จจริงต่อให้ท่านบอกว่าน้องสอบคะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วน้องก็รับได้แต่วันนี้มีเงื่อนงำทำให้น้องติดใจว่าเขาผิดพลาดตรงไหนเขาขอแค่ความจริง ข้อเท็จจริงได้ก็ได้ถ้าได้ก็ต้องจัดการให้เขาถ้าไม่ได้เขารับได้เพียงแต่ต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันไม่ใช่พูดแค่ลมปากแบบนี้ถ้าต่อไปมีการสอบแบบนี้อีกมันก็ไม่แฟร์กับหลายๆคนถ้ากรณีนี้ผิดจริงๆน้องไม่ได้จริงๆในอนาคตอันใกล้นี้เราไว้ใจท่านไม่ได้เลยเพราะคนที่ได้อาจกลายเป็นไม่ได้ก็ได้ทำยังไงนี่คือช่องโหว่สผท.พื้นที่ดูแลเองทั้งหมดมันก็วนอยู่แบบนี้รณรงค์ตรงช่องว่างสผท.อุดได้นี่ในส่วนของข้อสอบถ้าจังหวัดจัดสอบเองอะไรเองก็เฉลยมาแฟร์ๆร้องเรียนโทรได้แต่ทำไมขอดูคะแนนต้องไปเขียนคำร้องดร.พัฒนะนี่คือหลักการทั่วไปเราทำมาทุกครั้งอยู่แล้วรณรงค์เรารู้ว่าดูมันได้ดูแต่กระดาษแก้หรือเปล่าเพราะมันหน่วยงานเดียวแต่เขาบอกว่าเก็บไว้ในตู้เซฟฉะนั้นต้องมีรายงานคนเข้าออกต้องเอาให้กระจ่างมีหลายคนส่งเข้ามาว่าให้น้องสอบใหม่เลยได้ไหมมองว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนที่ได้ไปแล้วเพราะมีคอเพราะมีคนอื่นที่เขาสอบไปแล้วเขาได้ไปแล้วมันก็จะเป็นประเด็นเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายมันทำแบบนั้นไม่ได้ที่ทำได้คือต้องแก้ที่ตัวสผท.พื้นที่จะเอายังไงรณรงค์เอาเนื้อหามาเลยผิดถูกตรงไหนเราได้เท่าไหร่หรืออาจผิดมากกว่า1ข้อไหมเดี๋ยวช่วยดูประกาศมาเลยผมว่าแฟร์สุดแล้วอย่าอ้าง PDPA ขอร้องจริงๆอยากให้สั่งว่าเวลาสอบเสร็จให้ประกาศมาเลยจะได้รู้ว่าอาจารย์ตรวจผิดหรือตรวจถูกน้องเองก็เปิดตั้งแต่แรกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาโพสต์ชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ต้องห่วงเรื่อง PDPA แล้วเขาต้องการความชัดเจนวันนั้นต้องพิสูจน์ให้น้องเขาเห็นเลยว่าคะแนนเขาเป็นยังไงเขาต้องการแค่นี้เบนใช่ค่ะดร.พัฒนะตอนนี้ปปช.หน่วยกลางก็เอาคะแนนไปตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าสผท.ตรวจสอบใช่กระดาษน้องไหมมีการปรับปรุงแก้ไขไหมเพื่อเอามายันการให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายถ้าเป็นความบกพร่องของสำนักงานเขตพื้นที่เราพร้อมเยียวยาทุกอย่างตามสิทธิที่น้องพึงมีพึงได้อยู่ในสายกับพิเชษฐ์ พิมพาผู้อำนวยการปปช.จังหวัดสระแก้วดำเนินการไปถึงไหนแล้วพิเชษฐ์ตอนนี้เราตรวจสอบแบบทดสอบแล้วก็กระดาษคำตอบของผู้ที่สอบได้จำนวน11ท่านแต่กระบวนการตรวจสอบปปช.ก็ต้องตรวจสอบทั้ง98คนที่มาสอบเนื่องจากข้อเท็จจริงเรื่องนี้มีการประกาศในรอบที่2มีผู้สอบผ่านเพิ่มขึ้นข้อสอบตรวจหมดแล้วพิเชษฐ์ตรวจในส่วน11คนนี้เรียบร้อยแล้วที่เหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเนื่องจากสผท.ส่วนกลางได้นำเอกสารไปตรวจสอบอยู่ถ้ามีการลบขีดใหม่หรือทำเพิ่มปปช.ตรวจสอบได้ไหมพิเชษฐ์เราคงต้องเช็คเป็นรายผู้สอบทุกคนที่สอบผ่านแล้วมีการแก้ไขตรงนี้เราได้เอกสารเป็นสำเนามาเรื่องขั้นตอนต้องดูเอกสารตัวจริงเป็นหลักรณรงค์อยากได้กล้องวงจรปิดอายัดมาก่อนได้ไหมพิเชษฐ์ขั้นตอนการเปิดตู้เอกสารปปช.เองได้บันทึกวิดีโอในการรับมอบเอกสารทุกขั้นตอนเราได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ปปช.ดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าห้องเก็บเอกสารไม่มีกล้องวงจรปิดตามที่กำลังต้องการอยู่ไม่มีนะครับรณรงค์กล้องหน้าห้องก็ไม่มีเหรอครับพิเชษฐ์ไม่มีครับแต่สถานที่ห้องสอบมีกล้องอยู่ด้านหน้าแต่ขั้นตอนการเก็บเอกสารไม่มีกล้องครับรณรงค์ถ้ามีการแก้ไขคำตอบท่านก็ไม่รู้สิครับพิเชษฐ์เราดูกล่องเอกสารมีการตรวจสอบอย่างละเอียดครับรณรงค์แต่เขาเอามาตรวจใหม่2รอบนะนั่นพิเชษฐ์ตรงนี้เดี๋ยวขั้นตอนการสอบสวนคงสอบสวนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องข้อสอบที่ได้เป็นตัวจริงหรือสำเนาพิเชษฐ์ส่วนนี้เราได้ให้ทางสผท.เอาตัวจริงไปก่อนเราขอดูเอกสารเฉพาะ11คนที่ประกาศเปลี่ยนแปลง2ครั้งเราถ่ายเป็นสำเนามาครับคิดว่าพิสูจน์ยากไหม พิเชษฐ์ไม่ยากครับคณะกรรมการชุดต่างๆแต่ละชุดมีตัวแทนหลายโรงเรียนมากเข้าใจว่าการสอบสวนถ้ามีการทุจริตคงเป็นเรื่องที่ทำค่อนข้างยากส่วนชื่อที่ผิดกำลังสอบสวนว่าการประกาศผิดคณะกรรมการชุดไหนทำเรื่องการจัดทำประกาศถือว่าเป็นการบกพร่องอย่างร้ายแรงแต่ต้องพิสูจน์ก่อนครับรณรงค์กล้องไม่มีเวลาไปเก็บการสอบหน่วยงานอื่นเขามีกล้องไหมพิเชษฐ์ทางเราพยายามตรวจสอบอย่างรอบคอบเรามีการบันทึกเพื่อความโปร่งใสก็ใช้เวลาไม่นานครับเรื่องการปลอมแปลงลบเขียนซ้ำก็พิสูจน์ได้พิเชษฐ์พิสูจน์ได้ครับเอาต้นฉบับมาตรวจสอบรณรงค์ชมจากใจพอมีเรื่องท่านก็ลงไปตรวจสอบก่อนเลยเราคาดหวังหน่วยงานท่านนะหนักใจไหมจะมีการแก้ไขนโยบายสพท.ที่กระจายอำนาจให้แต่ละจังหวัดแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ดูแลกันเองแล้วกลายเป็นแบบนี้ไหมดร.พัฒนะในเหตุการณ์แบบนี้มีไม่บ่อยน่าจะเป็นเคสแรกที่คะแนนผิดแบบนี้กระบวนการก็ต้องตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเราดีใจอย่างหนึ่งว่าปปช.ก็ลงมาเล่นกับเราเพื่อยืนยันความถูกต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมเชื่อมั่นว่าตรวจสอบได้อยู่แล้วรณรงค์ออกข้อสอบผิดสพท.โดนอะไรไหมดร.พัฒนะหัวเราะประกาศผิดถ้าไม่มีคนมาร้องว่าคำตอบผิดน้องก็ได้ไปแล้วคนที่ได้ก็ตกไปรณรงค์ทำไมคนที่ไม่ได้ถึงรู้ว่าตัวเองได้แล้วต้องไปตรวจใหม่อยากพูดอะไรเบนหนูขอบคุณเพื่อนที่อยู่ในโซเชียลที่ช่วยหนูในเรื่องนี้ถ้าไม่ได้กลุ่มนี้หนูอาจเงียบไปในเรื่องนี้ค่ะเหมียวอยากให้เคสนี้ที่บอกว่าเป็นความผิดพลาดเคสแรกของสพท.อยากให้รัดกุมมากขึ้นถ้ารายงานชื่อน้องผิดคนควรโทรมาแจ้งวันรุ่งขึ้นเลยไม่ใช่รอจน3 วันให้เราเก็บข้าวของจองหอเรียบร้อยแล้วมันทำให้เราใจเสียเราดีใจที่สุดเลยนะคะเพราะหลานเราสอบได้แล้วเราก็เสียใจมากๆที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เรารับไม่ได้เพราะเราเป็นคนดูแลเขาอยากให้เป็นเคสสุดท้ายไม่ให้เกิดขึ้นอีกให้เกิดความรัดกุมรอบคอบในการตรวจสอบและประกาศผลให้มากกว่านี้รณรงค์อยากได้ความกระจ่างแล้วเฉลยด้วยนะครับสอบกันภายในก็รู้กันภายในถ้ามั่นใจว่าตรวจถูกก็เอามาประกาศสิว่าผิดข้อเดียวจริงไหม2 คนที่ได้มันยังไงมีหลายวิธีที่จะนำเสนอข้อมูลไม่ให้ผิด PDPA ดร.พัฒนะก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับน้องส่วนหนึ่งเราก็ห่วงความรู้สึกของทุกภาคส่วนพยายามหาข้อเท็จจริงเอามาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้ทุกคนสบายใจมีความเชื่อมั่นในองค์กรโดยเฉพาะความตั้งใจของน้องที่อยากรับราชการก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็หาความจริงมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบทุกคนจะได้เชื่อมั่นและสบายใจว่าสิ่งที่ทุกภาคส่วนมุ่งหวังให้เกิดขึ้นมันมีอยู่ในสังคมจริงๆการคัดเลือกผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษามาจากตรงไหนดร.พัฒนะสอบครับสอบเป็นข้อเขียนเหมือนกันมีบางคนหลุดรอดมาไหมมีประกาศผิดไหมดร.พัฒนะหัวเราะไม่มีครับเพราะตรงนี้กระบวนการขั้นตอนในการคัดกรองเยอะมากขั้นตอนเซฟตี้ความปลอดภัยกล้องรณรงค์ทำไมสอบอันนี้มีเซฟตี้มีกล้องแล้วสอบอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยดร.พัฒนะน่าจะเป็นเรื่องงบประมาณครูเบนสาวสอบติดครูชื่อหายโต้มั่วไม่จบเรื่องหลังสพ.ม.สะแก้วเสนอเป็นครูใกล้บ้าน